้าบาททหารพวกของพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปทางฝั่งตะวันออกกำลังจะไปที่ซันเชตสินะก็เหมาะกับการที่จะเป็นหลุมฝังศพของไอราชาที่โง่พวกนั้นก็คือไออะไรล่ะทหารม้าของข้าเนี่ยไปโอบล้อมศัตรูของข้าให้หมดราชาพาดิษที่3กับราชาโซลอนข้าจะตัดหัวมันทั้งสองราชาไรเวนได้ส่งกองกำลังของพระองค์ไปที่เมืองซันเชตสหราชอาณาจักรทริเบียอะไรเนี่ยผู้ที่ปกครองดินแดนแถบทะเลทรายซันแลนด์เนี่ยก็อยู่ในสภาวะซิวิลวอร์นะครับเขาเรียกว่าอะไรซิวิลวอร์สงครามประชาชนอะไรนะแล้วแต่ก็อ๋อก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้ก็ได้แต่เฝ้ามองกองทัพของราชาไรเวนเข้ามาเท่านั้นกองกำลังนี้ถูกส่งไปจากคำสั่งของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีราอุมผู้ที่ไม่ต้องการที่จะพลาดโอกาสสำคัญนี้ในวันที่โชคชะตาฟ้าลิขิตนี้เส้นทางที่จะลิขิตประวัติศาสตร์ของชาวออสเทอราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลชัปเตอร์ที่4ราชาโซลอนอันเฉลียวฉลาดเราอยู่ที่เมืองซันเชตกันแล้วเอาละเราจะมาหาระบุตำแหน่งของการประชุมลับนั้นโอ้พ่อรูปหล่อคนนั้นน่ะอันนี้คือเป็นนักเต้นรำคนหนึ่งนะครับ อยากจะดื่มด้วยกันสักแก้วไหมคือคืนนี้ฉันจะได้เต้นรำที่โรงเหล้านะฉันไม่สนใจหรอกหีช่างหยาบคายอะไรเช่นนี้ไม่เอานะนี่ทำตัวเป็นนักบุญนักบวชอะไรกันนี่ผู้หญิงคนนั้นอาจจะรู้อะไรดีๆก็ได้นะเสียเวลาช่างเสียโอกาสจริงๆเลยเสียดายจังอะไรเงี้ยนะที่นี่คือเป็นที่ที่จะมีการประชุมลับจริงๆอย่างนั้นเหรอในสถานที่แบบนี้เนี่ยนะอะไรเงี้ยใช่แล้วสถานที่แบบนี้แหละเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์เลยล่ะสถานสหราชอาณาจักรทีเบียเนี่ยเป็นอาณาจักรที่รวมจากเผ่าพันธุ์ทั้งหมด12เผ่าแล้วก็ราชาที่ปกครองเนี่ยคือราชาที่ชื่อว่าคลาลินแต่ว่าเมืองหลวงที่ชื่อว่าเมืองมาซาลิมเนี่ยอยู่ไกลจากที่นี่แล้วก็พอเมืองมันห่างออกมาแบบนี้มันก็เลยมีหลายๆอย่างที่เรียกว่าพลาดการตรวจสอบไปนะมันก็มีทั้งส่วนดีส่วนร้ายนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันนะว่านายเนี่ยไปเรียนได้รับการศึกษาจากไหนแต่ว่าความรู้ของนายเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแหมชมกันเกินไป yeah. เอาละเราไปหาราชาโซลอนกันเถอะเราจะต้องไปรีบไปบอกพระองค์เรื่องของการลอบโพรงประชนก่อนที่จะเริ่มการประชุม
งั้นเราไปกันเถอะนะโอ้เธอคนนั้นน่ะโอ้โหทำไมเธอช่างสวยสดงดงามแบบนี้ Could I trouble you for some water หมายถึงว่าขอน้ำหน่อยได้ไหมนี่เหรอใช่ละเขาเดินทางมาอย่างจากฝั่งตะวันออกอย่างยาวนานทำให้มีน้ำเหลือน้อยมากน้ำหมดแล้วอะไรเงี้ยชาวเมืองคนนี้ก็บอกว่าได้สิขอบคุณมากเลยนะDesert past even the past of my den it seemed they were wrong ที่เขาว่ากันว่าแม้กระทั่งหัวใจของหญิงสาวแถวนี้ก็แห้งผากดูทะเลทรายมันคงผิดไปคำกล่าวนั้นคงจะผิดไปเพราะว่าหัวใจของคุณเนี่ยเปรียบเสมือนโอเอซิสเลยมาแหมๆคิกคักคิกคักทอรอนพูลซามาอันนี้เป็นเหมือนเป็นคนรับใช้ของพ่อค้าคนนี้ทีนึงนะคุณทอมเพียโอ้ยผมอุตส่าห์จับตามดูคุณอยู่แล้วเชียวมัวหลีสาวอีกแล้วอะไรเงี้ยนะเรามีธุระจะต้องทำรีบไปกันเถอะได้เลยเมนโดนซ่าได้เลยฉันรู้เรามีสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทำพ่อค้าคนนั้นน่ะここで待っている。รออยู่นี่ก่อนนะ。どういうことだ、エル。นี่เธอจะทำอะไรเอล。大勢だと警戒される。เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้私に任せる。อะไรอ่ะน่าสงสัยอะไรเงี้ย。ปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเองนะฉันมีความคิดที่ดีแล้ว。おお、旅の方。อ้าวนักเดินทางจะได้แอปเปิ้ลสักลูกไหมล่ะเนี่ยเราเอาแอปเปิ้ลมาขายเนี่ยนะ。結構。ไม่แล้วขอบคุณ私は剣士エル。ฉันชื่อเอลเป็นนักดาบソロン王陛下とお見受けした。แล้วก็พระองค์ก็คงเป็นราชาโซลอนสินะใช่ไหมพยาคาอะไรเงี้ยお下がりください。ถอยไปพระองค์ถอยไปก่อนแล้วแกเป็นใครกัน私はエドラス王国の。เป็นนักดาบจากราชอาณาจักรอีโดรัสソロン王陛下に進言したい。危害は加えない。ตัวข้าอยากจะคุยกับองค์ราชาโซรอนไม่ได้อะไรอ่ะคิดอันตรายใดๆเลยเอาลดอาวุธลงสิท่านนักดาบคุณซอนแมนอยู่ฟิซูมไรการอะไรสายตาของท่านเฉียบแหลมมองถูกแล้วอ่ะมีอะไรก็ว่ามาสิWatashi ga Artinia no o ตัวข้าคือราชาโซลอนแห่งอาณาจักรอาร์ทิเนียそれでตกลงอยากจะคุยอะไรกับข้าล่ะソロン王陛下ฟาบาทการประชุมที่กำลังจะมาถึงนี้ราชาพาณิชย์ที่3อยากจะปกครองหรือยึดเมืองอาณาจักรอาร์ทิเนียเป็นเมืองขึ้นนั่นตุว่าไงนะนี่คิดจะมาทำให้การประชุมอันศักดิ์สิทธิ์นี่แปดเปื้อนอย่างนั้นเหรอเมนโดซาใจเย็นไว้ก่อนเมนโดซาคิโกวะแล้วพวกท่านได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนล่ะได้ยินชนชั้นชนคนอิโดรัสชั้นสูงคุยกันแล้วทำไมมาบอกฉันล่ะมาบอกข้าล่ะเราเป็นศัตรูกันไม่ใช่เหรอถ้าเป็นแบบนั้นก็ถ้าเกิดว่าอาณาจักรอิโดรัสไปฉีกสนธิสัญญาสงบศึกแล้วก็อะไรอ่ะเป็นศัตรูกับอาณาจักรนี้ไปลอบปองประชาชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะสูญเสียความเชื่อใจกับทุกอาณาจักร
มันทำให้ทั้งโลกเนี่ยเป็นศัตรูกับอาณาจักรเอโดรัสสิ่งที่นักดาบคนนี้ทำก็คืออยากจะทำให้ดินแดนของเราเนี่ยสงบสุขเท่านั้นเองจะไม่ปล่อยให้ราชาพาดิสความทะเยอทะยานของราชาพาดิสแบบทำลายทุกอย่างหรอกดังนั้นการที่จะทำแบบนั้นเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือของราชาผู้ทรงภูมิก็คือราชาองค์นี้นะเพื่อที่จะผู้ที่เป็นคนริเริ่มทำให้มีสนธิสัญญาสงบศึกตอนแรกที่ใครๆก็ว่าเป็นไปไม่ได้ท่านพวกเราอยากจะให้ท่านช่วยหน้าราชาโซลอนแล้วพวกท่านข้างหลังก็ตั้งใจเหมือนกันอย่างนั้นเหรอมาใช่แล้วแต่ตัวข้ามาจากอาณาจักรไรเวนit won't do for us for to have to say uncheck ก็คือจะปล่อยให้ราชาพาณิชย์ทำก็คงไม่ดีต่อเราเช่นกันเงี้ยเหรอส่วนนักเดินทางพลเรจรคนนี้ก็มีธุระบางอย่างกับองค์ราชาโอเคงั้นตัวข้าจะเชื่อใจพวกเจ้าก็แล้วกันแต่ว่าฟาบาฮัตพอพูดจริงๆการประชุมครั้งนี้ก็ทำให้ตัวข้าเองก็สงสัยเหมือนกันแต่ก็เถอะนะดูเหมือนว่าตัวข้าจะชอบพวกเจ้าทั้ง3แล้วจะเริ่มชอบพวกเจ้าทั้ง3แล้วแต่ขอให้เข้าใจว่าตัวข้าจะไม่หนีไปไหนทั้งสิ้นการประชุมครั้งนี้จะจัดตั้งที่โรงเล่าของเมืองนี้ The thought of being protected by only an old soldier keep me pause หรือจะบอกว่าการที่จะมีองครักษ์ปกป้องเป็นทหารแก่ๆคนเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าอะไรอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกลังเลรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยเอ้าข้างหลังนั่นแหละชื่อ Mao Gaming ใช่ไหมไม่ต้องตกใจอะไรหรอกในสงครามและการค้าเนี่ยปัญญาเนี่ยมันคืออำนาจอย่างหนึ่งข่าวความกล้าหาญของพวกเราเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วโซนาตาเอาอยากจะมาร่วมประชุมด้วยกันปะล่ะเป็นองครักษ์กันนะงั้นไอ้ตัวนักดาบนี่ก็บอกว่าขอไปด้วยแล้วกันไอ้นี่ก็ด้วยได้เลยขอบใจพวกเจ้าทั้งทุกคนฟาบาทแต่ว่าเรื่องนี้มันอันตรายนะเรายังไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของทั้ง3คนนี้และเจ้าลังเลสงสัยในความเชื่อใจของข้าแล้วเมนโดซ่าโอ้เปล่าเลยฟาบาทสุดท้ายเราก็ตกลงกันได้แล้วนะใช่แล้วเราไปที่โรงเล่ากันเถอะโอเคคุณคริสตี้วินเตอร์บอกว่าผมขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวจบชัปเตอร์นี้ผมก็เบรกเหมือนกันแล้วนะครับวันละชัปเตอร์2ชัปเตอร์ผมก็พอใจละเหมือนค่อยๆเคลียร์เกมดองนะครับในช่วงที่ผมยังมีโอกาสอยู่เดี๋ยวตอนบ่ายตอนเย็นก็ไม่ใช่ตอนเย็นตอนค่ำนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับมาสเตอร์เฮลจินิสอันนี้น่าจะเป็นแบบเจ้าของโรงละครเนี่ยนะครับผมเอ้าแขกผู้มีเกียรติของเราน่าจะพอใจสินะคือต้องเขาบอกว่าที่โรงเล่าแห่งนี้มีหญิงสาวนักเต้นรำที่น่ารักมากมายถ้าเกิดว่าชอบชื่นชอบหญิงสาวคนไหนเป็นพิเศษก็ขอให้บอกมาเลยอ้าวนี่ไงพิมโรสผมบอกไม่ผิดจริงๆด้วยว่าเป็นบ้านเกิดของพิมโรสนะครับขอโทษนะคะโอ้โหช่างสวยสดงดงามอะไรเช่นนี้
国の主すら虜となるだろう。คือความสวยงามของพริมโรสเนี่ยตราตรึงหัวใจของราชาองค์นี้เหลือเกินพระองค์เนี่ยแหมลิ้นแบบว่าอะไรเข้าใจพูดนะอะไรแบบนี้นะครับโอ้ฟาบาทแต่ดูเหมือนว่าตัวข้าเนี่ยจะมีธุระที่ต้องทำเหมือนนะแต่ถ้าเกิดว่าเสร็จธุระแล้วก็จะมาซื้อดื่มให้เธอก็แล้วกันนะจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะมาเป็นเหมือนเป็นอีสเตอร์เอกอะชาเลสyour mouth is a grape คือน้ำลายยืดนี่เหรอปากของชาเลสแบบว่าอะไรนะน้ำลายยืดอะไรเงี้ยนี่เราเพิ่งเห็นเทพธิดาหรือไงนี่นางฟ้าหรือเปล่าเฮ้ค่ะคุณีโนเมอุนโอนิกิรุไคดันโนไมเดสฟาบาทชะตาของอาณาจักรของพวกเราเนี่ยอยู่ที่การประชุมครั้งนี้แล้วเนอะใจเย็นไว้เมนโดซาคุณีโนอารุจิทารุโมโนผู้ปกครอง must be อันนี้ตลอดเวลาอันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนจะต้องแบบสุขุมตลอดเวลาอย่างเงี้ยป่ะและการที่มีแบบนี้เนี่ยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนิสัยแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้อาณาจักรของเราเนี่ยสงบสุขมาโดยตลอดอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็จนกระทั่งถึงวันนี้นะเอาละคงจะต้องเริ่มแล้วสินะอันนี้ก็บอกว่าเราไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ขอให้เตรียมพร้อมกันแล้วกันช่วยปกป้ององค์ราชาให้ด้วยนะแล้วท่านคือว่าก้าโอ้ไม่ได้มาเซนฉันคือใช้เซโรที่มอันนี้เหมือนเป็นทูตนะครับผมเป็นทูตที่มาแทนของราชาองค์หนึ่งเขาบอกว่าราชาของเขาไม่มาเขาคือเป็นลูกน้องชื่อว่าเซโรเนี่ยเป็นทูตว่าเกะโอ้คิกาเซเนไกรุงั้นอธิบายด้วยตัวเองหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิโกคืออาร์ติเนียรีเบนそしてว่าก้าเอโดรสเขาบอกว่าอาณาจักรอาร์ทิเนียและเรเวนรวมถึงไรเวนอาณาจักรอาร์ทิเนียและไรเวนแล้วก็อาณาจักรของไอ้ทูตเนี่ยที่ชื่อว่าอีโดรัสเลยนะ三国は不可侵条約を結び手を取り合ってเราได้เซ็นสนธิสัญญาสงบศึกกัน我が国の力はもはや帰国らを上回っています แต่ตอนนี้อำนาจของอาณาจักรอิโดรัสเนี่ยได้สูงกว่าอาณาจักรที่เหลือเยอะมากเราเลยไม่จำเป็นต้องมีสนธิสัญญาใดๆกันแล้วโอ้ยังงั้นหรอกเหรอแล้วท่านทูตมาที่นี่ทำไมแล้วว่ากับอิโดรัส王国へ下りなさいขอให้ท่านยอมจำนนกับอิโดรัสยังไงล่ะ帰国を平等しオルステラを滑る石杖ถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เราก็จะมีอำนาจที่จะปกครองทั่วโลกออสเตรานี้それが我が王のนั่นคือพระประสงค์ขององค์ราชาของเราซาโอโกทาเอโอพระองค์จะตอบรับยังไงเล่า帰国の考えは承知したสิ่งที่พวกท่านต้องการนั้นชัดเจนมากและคิดว่าข้าเองจะปฏิเสธหรือเปล่าล่ะโอ้ว่า予見していました気候の愚かさをねพระราชาของเราก็ได้คิดไว้แล้วว่าพระองค์ก็คงจะโง่โอ้のお答えはก็เลยเตรียมคำตอบของพระของพระองค์ไว้แล้ว
初めから私の首を狙う腹だったのだろう。จริงๆแล้วก็ตั้งใจจะมาตัดหัวข้าตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ก้าお下がりください。ถอยไปก่อนฟ้าพาดซูคาปาโดซอฟคาเปโซนี่น่าจะเป็นองค์ครักษ์อีก2คนที่จับตาดูอยู่เลยครับบาคานาอาร์ตินีบาเนอร์นั่นคือนักดาบที่ฝีมือดีที่สุดในอาร์ตินีเลยนะโหยิงงั้นหรอกเหรออ๋อฝีมือทางทหารของอาณาจักรของแกมีแค่นี้อย่างนั้นเหรอそこまでにしてもらおうか。アルティニアを愚弄する。ขอกันทีหยุดย้ำเกียรติอาณาจักรของข้าได้แล้ว。表へ出られよ。เราไปข้างนอกกันเถอะ。酒場を荒らすのは水客の仕事だ。เกิดเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยa common tavern brown is midnight คือคงจะไม่อยากจะให้ไอ้โรงเหล้านี้มันพังนะมั้งชินิบาโชะここで良いのですかจะยอมรับความตายตรงนี้ได้หรือยังฮาเตะความตายของข้าอย่างนั้นเหรอฉันพูดอย่างกล้าหาญเช่นนั้นแสดงว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าตัวข้าสามารถทำอะไรได้ว่ากับองค์ราคิโก้の首を取るため選んだองค์ราชาของข้าได้เลือกตัวข้าเองเพื่อที่จะมาตัดหัวของแกโซนทารานี่พวกท่านที่อยู่ตรงนั้นน่ะช่วยข้าหน่อยได้ไหมรีสิทเทนอิสฟูทายก็คือจะต่อต้านก็ปราบประโยชน์ราชาผู้ทรงภูมิโซลอนจะต้องสิ้นพระชนในวันนี้และประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปเรื่องนั้นได้ถูกตัดสินไว้เรียบร้อยแล้วและนี่คือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการมาเป็นกงเล็บตอนแรกก็นึกว่าถือปืนเนี่ยไม่ใช่นะเป็นกงเล็บเกมนี้มันไม่มีปืนเนี่ยน่าเสียดายที่ไอตัวที่มันเป็นตัวตามเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่มีบทบาทนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบมันจะเท่มากเลยเลเวลเท่าไหร่เนี่ย43いいわ。私が。ワイドクラック。危ない危ない。落ち着いてるわ。お願いします。狂い酒。死に場所。商売人の意地ってもの。あるやんあるやんあるやん。買うよ。任されました。ไอ้ยามีเวทหมู่ด้วยมาโมรุทามินิアルデイグチェインライトニングチャンスってやつじゃねえかあ
そうか。น่าจะไม่มีปัญหาอะไรบอสจะมีเยามิกาโอคุกุが弱いのか聖火の光をあるで清めたまえที่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะไฟลัดเนี่ยอีซี่โหมดที่อย่างที่เขาว่าจริงๆไม่เป็นไปไม่ได้ถึงราชาของข้าเฮกะกุมจิですかฝ่าบาทพระองค์ไม่เป็นอะไรแล้วพระเยค่ะข้าไม่เป็นไรเลโอยูขอบใจพวกเจ้านะซอนาทารากะอินาเคเรบะอายุคัตตะถ้าพวกเจ้าไม่อยู่ตรงนี้ข้าก็คงไม่รอดแล้วเฮกะฝ่าบาททาเฮนเดสอาชราからบริบาตรงนี้เถอะพระเจ้าค่ะพวกมันมากันเต็มไปหมดเลยลีเบน王国軍じゃねえかนี่มันกองทัพของอาณาจักรไรเวนนี่ทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะโอคาตะの予想はつくพอจะเดาได้เลยนะเรื่องนี้โซลอนโอโยราชาโซลอนยอมจำนนซะเถอะวาเรราลีเบนโอวะคิเดนโนคุบิโอโนโซบิดาราชาไดเวนพระองค์อยากจะได้หัวของแกซาเอ็นโตยาอิคานิมีคำตอบให้กับพวกเราว่าอย่างไรโซนาทาราวะนิเกโยรีบหนีไปซะอาร์ทิเนียโนโมโนเดวะไนโนดาพวกท่านไม่ใช่ชาวอาร์ทิเนียพวกท่านไม่จำเป็นจะต้องมาสละชีวิตตรงนี้ไอ้รีบหนีออกไปจากที่นี่เสียหนีหรือไม่นะครับไม่หนีเราเป็นคนดีนั่นท่านมุ่งคิดกับทัพนักท่านท่านนักเดินทางท่านมั่นใจอย่างนั้นเหรอข้าก็จะสู้ด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าพระองค์ยอมจำนนแล้วก็จะคงถูกลอบปรงพระชนแล้วอาณาจักรอัลทิเนียก็จะล่มสลายช่างเป็นคำตอบที่น่าประทับใจจริงๆถ้าเกิดว่าเรารอดศึกครั้งนี้ไปได้แล้วก็จะมีการฉลองใจเพื่อเป็นเกียรติกับพวกท่านชาเลสแล้วนายล่ะจะเอายังไงこの数と戦おうとは血迷ったかソロンよแกบ้าไปแล้วที่คิดจะต่อกรด้วยกำลังเพียงหยิบมือแบบนั้นราชาโซลอนมาอีโนมิอย่างไรก็ตามหัวแกก็ต้องเป็นของข้าเป็นอยู่ดีนั่นแหละแย่แล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นเฮกะฟาบาทนานิโกโตะมีอะไรอีกเหรอเราเพิ่งได้รับรายงานว่าอาณาจักรไรเวนหมายถึงว่าราชาไรเวนไม่ใช่อาณาจักรไรเวนก็พอจะเดาได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็คืออาณาจักรไรเวนนั่นแหละไซโชดูนัตเตอร์ท่านนายกรัฐมนตรีมันอะไรกันเฮกะดูยาระนานิโมฟาบาทเราโดนเซอร์ไพรส์แอตแทกก็คือโดนซุ่มโจมตีเฮกะโอนิเกะตะพระองค์รีบหนีเถอะพระเจ้าค่ะลามไซโชราอุมนี่มันอะไรกันมารุฮาดะกะโนโอโฮโดอาวะเรนะโมโนะมันช่างเป็นภาพที่น่าสมเหตุเหลือเกินที่เห็นราชาอย่างแกนี่ไม่รู้ตัวพาดิสนี่แกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงยังไม่รู้อีกเหรอยัวโซโลโอโนคุบิโอเนไรมิทสุดันนิโอโนมุอิตะ
พราะว่าแกนึกว่าเดี๋ยวนะ I was at some meeting แล้วอ๋อคือคิดว่าราชาพนิษฐ์แกคิดว่าฉันจะอยู่ที่การประชุมลับนั้นใช่ไหมเพื่อที่จะอยากได้หัวของราชาโซลอนใช่ไหมเพราะนั่นคือสิ่งที่คนรับใช้ของข้าเป่าหูแกมาโดยตลอดเป็นเกียรติที่ได้พบกับท่านนะฝ่าบาทหม่อมฉันจริงๆแล้วก็เป็นแค่ตัวตลกคนหนึ่งเท่านั้นก็แค่หยิบยืมภาพลวงตากับของรัฐมนตรีของท่านมาระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองตัวจริงนั้นน่ะส่วนตัวจริงนั้นน่ะกำลังหลับปุ๋ยอยู่ใต้ดินแล้วล่ะเป้าหมายที่จริงของข้าก็คือแกบ้าจริงพาดิสแล้วไอ้เจ้าราชาหน้าโง่ชีวิตของแกอยู่ในกำมือของฉันตั้งนานแล้วอีโดนัสโจมตีอาณาจักรไรเวนนี่เป็นไปได้ยังไงกันราชาไรเวนคือราชาไรเวนถูกหลอกว่าพวกเราสองราชานี้จะประชุมที่นี่แล้วก็จะมากำจัดสองราชานี้แต่โดนตลบหลังนั่นเองโดนหลอกโดนสับขาหลอกนะครับนั่นคือกับดักของราชาพาดิสไรเวนก็เลยประมาทหรือว่าไม่รู้ตัวนะครับไม่ได้ระวังตัวแล้วก็นั่นแหละตอนนี้ก็คือความสงบศึกโดนฉีกแล้วนะครับส่วนที่สัญญาสงบศึกโดนฉีกแล้วแล้วอีกไม่นานเนี่ยราชาพาดิสก็จะไปบุกที่อาณาจักรอาร์ทีนาของราชาองค์นี้โซลอนนี้เราควรจะทำยังไงกันต่อดีแล้วเนี่ยที่เหลือฝากด้วยกันแล้วกันนะชาเลสนี่นายกำลังจะไปไหนล่ะมารีนาขอโทษทีนะฉันมีเรื่องที่จะต้องไปจัดการนะนายมาจากอาณาจักรไรเวนถูกไหมยังไงก็ขอให้โชคดีนะพวกเธอด้วยเช่นกันนะโซโลมเฮกะราชาโซลอนก็คืออะไรล่ะก็คือจะขอรับใช้พระองค์เนี่ยเหรอขอบใจพวกเจ้านะเราจะต้องรีบกลับที่อาณาจักรอันทีเนียและเตรียมที่จะรับศึกครั้งนี้มันน่าจะเป็นศึกการยืนหยัดครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วถ้าเกิดว่าอัลทีเนียล่มสลายแล้วก็ดินแดนโลกออสเทราทั้งหมดก็คงจะเป็นตายตกตามกันตอนนี้เราสลายตัวกันก่อนเตรียมตัวให้พร้อมล่ะอัลทีเนียของเราจะไปเจอกันอีกทีที่อัลทีเนียอย่าเป็นอะไรไปนะออสซาร่าอดทนไว้นะคืออย่าร้องไห้นะอย่าเป็นอะไรไปนะอีกไม่นานหรอกออสซาร่าก็คือโลกนี้อ่ะนะดินแดนนี้ในเกมนี้เนี่ยอีกไม่นานหรอกการล้างโลกการไถ่บาปล้างบาปอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นจบชัปเตอร์ที่4ราชาผู้ทรงภูมิโซลอนอ
โอเคก็ถือว่าการเล่นในวันนี้นะครับก็น่าจะไอ้ไลฟ์เนี้ยก็น่าจะสิ้นสุดตรงนี้นะครับเพราะว่า2ไอ้ชัปเตอร์2บทเนี่ยก็ถือว่าตรงตามเป้าที่ผมอยากจะให้เป็นในไลฟ์นี้นะครับก็หวังว่าคนที่มาติดตามขอบคุณทุกคนเลยหวังว่าคนมาติดตามเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะมาตามฟังเนื้อเรื่องอะนะก็หวังว่าคงจะพอใจในเนื้อเรื่องที่ได้ไปนะครับส่วนหลังจากนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับคุณ LP 2533บอกว่าไซรัสเป็นตัวแบกยาวเซิร์ฟเจแปน3ปีแล้วไซรัสจะเป็นท็อปเมตาอยู่เลยครับก็ต้องยกให้เขาจริงๆนะครับต้องยกให้เขาจริงๆคือถ้าไม่มีไซรัสเนี่ยหลายๆการต่อสู้มันจะยืดเยื้อกว่าเยอะเลยนะครับแต่อันนี้คือแบบอย่างที่เห็นนะคือแบบสบายๆนะครับนะประมาณนี้ในการไลฟ์ครั้งต่อไปก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเห็นในเรื่องต่อไปต้องไปอาณาจักรแห่งนี้ก็ต้องลงจากนี้แล้วก็ลงมาน่าจะใกล้กว่าไปพักผ่อนไปเบรกไปอะไรกันนะครับใครที่ทำงานอยู่ก็สู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนค่ำครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ調子はどうですか？ああ、大切にいたします。